เขาไปเปิดไอจีน้องเขาแล้วก็เลื่อนไปเจอชุดหนึ่งใส่ชุดดำกูยิ้มไอ้เหี้ยพอกูยิ้มปุ๊บตากูออกไอ้สัตว์ตากูออกปุ๊บก้อยถามกูมึงดูอะไรอ่ะตามึงออกชัดนะรู้แล้วว่ามึงมีความสุขมีเซนนะเออพี่ชื่อนิกกี้รักแฟนมากมีแฟนแล้วแต่บอกเพื่อนรีบมาพี่ไม่ถึง4ทุ่มวันนี้คล้ายคล้ายโอ้ยโทษนะน้องขอพูดกับเบานะพี่มีหมาแล้วพี่ตั้งชื่อตามนี่เลยเรียกกันหมาพี่ว่าเอาเลยดำเนินรายการกันเลยพวกมึงเอาครับเอาเลยแหวนครับเอาเลยเคนะครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็มีรายการใหม่ของคุณนิกกี้นะครับเป็นรายการที่สนองฤทธิ์ของเพื่อนๆแล้วก็ความต้องการของไอ้เหี้ยกูเลยไอ้เหี้ยจริงจังมากไอ้สัตว์กูนึกว่าพิธีกรไอ้เหี้ยไม่โอเคเดี๋ยวบอกเอฟซีก่อนอันนี้คือรายการที่ผมเนี่ยอยากทำกับเพื่อนผมนะเพราะว่าคลิปแรกเลยที่ผมถ่าย YouTube ตัวเองอ่ะคนที่มีพระคุณกับผมมีหนึ่งคนนอกจากหม่อมถนัดแดกแล้วก็โปบอยแล้วนะครับวันนั้นน่ะไอ้มิวไก่ปั๊บจำได้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วก็เอามือถือถ่ายให้กูใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วก็ผ่านมาวันนี้กี่ปีแล้ววะเพื่อน3ปีมึงจำได้ป่าวว่าได้เงินเดือนแรกกูแบกให้พวกมึงนะก้อนแรกที่กูได้อ่ะมึงจำได้ป่าวจำได้ครับคลิปเชียงใหม่คลิปแรกเออใช่โอเครายการนี้ชื่อว่ารายการน้องรีบดูก่อนคุณแต่งงานเป็นรายการประมาณไหนครับคุณแบงค์ที่จริงคือรายการอ่ะคุณนิกกี้เขาคิดมาประมาณแต่ปลายปีแล้วแต่เรายังไม่ได้เริ่มสักทีเป็นรายการที่แบบเราจะไปเที่ยวกันแล้วก็จีบสาวคือจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้จีบสาวบ้างหรอกผมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตกับเพื่อนผมอ่ะผมสนุกแล้วเดือนนึงอ่ะผมแทบไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเลยอ่ะถ้าไม่ทำงานอ่ะไม่ได้เที่ยวกับพวกมึงเลยเนาะเมื่อก่อนเรามีทริปประจำปีนะต้องไปเที่ยวกันนะเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนผมไอ้มิวจะมีทริปบ่อยๆแบบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปต่างจังหวัดไปเมืองนอกด้วยกันแต่พอหลังๆงานเยอะก็ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเลยแล้วชีวิตจริงอ่ะเพื่อนผมอ่ะไอ้พวกที่เนี่ยชอบส่องผู้หญิงคือพวกมันอ่ะนิกเอาคนนี้มาออกสิวะนิกคนนี้น่ารักนะเว้ยนิกคนนี้กำลังมาเลยผมก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมผมทำรายการแล้วพวกมึงมาทำกันด้วยแล้วมึงอยากเอาใครมาออกอ่ะมึงติดต่อมาเลยนี่คือให้อำนาจพวกผมเต็มที่ให้อำนาจเพื่อเต็มที่ไปเลยวันนี้เทปแรกน้องที่เชิญมาออกน้อง FC ใครเป็นคนแนะนำมากลัวชื่อน้องใบเฟิร์นนี่เป็นไงน้องนี่ผู้หญิงที่ชอบดูบอลคือแบงค์อ่ะชอบผู้หญิงที่แบบมีกิจกรรมอะไรที่ทำเหมือนผู้ชายกูอ่ะเป็น FC เขาก่อนตั้งนานแล้วเว้ยนานจนแบบว่ากูจำไม่ได้ว่ากูชอบเขาจากอะไรมึงเป็น FC เขาด้วยอ่ะจริงกูตามเขามาตั้งนานแล้วกดไลค์กดอะไรทุกรูปมึงอะไรทุกคนอ่ะขึ้นรูปให้นี่น้องใบเฟิร์นคนนี้ผมมันก็จะตามเพจพวกเพจฟุตบอลอยู่แล้วเพจฟุตบอลน่ะเขาแชร์น้องก็ใส่ชุดแฟนคลับบุรีรัมย์โอ้โหคนไลค์แบบไอ้เหี้ยเป็นแสนน่ะคนไลค์เยอะมากแล้วเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดบอลแบบสวยมากแล้ววันนั้นน่ะที่มึงอ่ะส่งรูปน้องเข้ามาว่าอยากให้น้องคนนี้มาออกอ่ะไอ้สัตว์กูอ่ะก็ไปเปิด IG น้องเขาแล้วก็เลื่อนไปเจอชุดนึงใส่ชุดดำกูยิ้มไอ้เหี้ยพอกูยิ้มปุ๊บตากูออกไอ้สัตว์ตากูออกปุ๊บก้อยถามกูมึงดูอะไรอ่ะกูก็ไอ้เหี้ยเอาแล้วกูเอาแล้วก็ดูน้องอ่ะดูน้อง FC ที่แบงค์เขาหามาน้องคนเนี้ยก้อยว่าไงอ่ะตามึงออกชัดนะรู้แล้วว่ามึงมีความสุขมีเซนนะถูกมั้ยเออมันมีเซนนะเขามีเซนนะแล้วมึงก็เลยติดต่อน้องเขามาออกใช่วันนี้เรานัดน้องเขาไปเจอที่ไหนเดี๋ยวไปเจอที่สนามบอลแนะนำ FC ด้วยเวลามึงติดต่อสาวอ่ะมึงติดต่อไงวะมึง DM เหรอมึงไง DM ก่อนแต่ DM ไม่ตอบแต่เขามีคอนแทคตั้งแต่ที่มึงบอกว่าเออลองหา FC ใช่ไหมกูทักไป10คนตอบไม่ตอบคนเดียวเอามาออกคนที่ตอบคนเดียวกูขอดูหน้าหน่อยไม่แล้วเขาตอบว่าอะไรรู้ป่ะอ๋อค่ะแล้วก็เงียบไปเลยทักไม่ยังไงอ๋อค่ะแล้วก็เงียบไปเลยทักยังไงของมึงวะ FC ครับรายการนี้ผมเรียวๆนะผมไม่ให้ทีมงานติดต่อนะเพื่อนผมอ่ะเสนอผมแต่ให้มันไปติดต่อเองนะผมก็ไม่ติดต่อนะโอ้ไม่อยากเสี่ยงตีนเหมือนกันไอ้ป้าติดต่อคนจะมานะเว้ยไอ้แบงค์ติดต่อคนจะมานะเว้ยไอ้มิวทำไมมึงติดต่อ10คนไม่มีติดต่อมึงเลยวะเงียบคลิปกูพิมพ์ค่าพิมพ์ขาวะมึงเพจจนเป็นนิสัยกูบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮียอะไรล่ะมึงเป็นแฟนเค้าไงกูขอดูนี่หน่อยมึง DM หาใครเฮ้ยๆแต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้นี่บอกก่อนนะมี FC จริงๆอ่ะที่เขาแบบขอมาออกแล้วก็มีนะเว้ยวันนั้นไอ้เหี้ยนี่ก้อยก็ยังไม่รู้นะมีวันนึงอ่ะก้อยไปถ่ายซีรีส์แล้วก็เลิกเที่ยงคืนใช่มั้ยกูก็ไปกินเหล้าแต่นี่ปอนได้กูไปกินเหล้าแล้วก็มีน้องคนนึงน่ารักเลยเหี้ยเดินมาแบบชวนหน่อยสิกูก็ครับตัวจริงอ่ะกูพูดกับกูนี่นะตัวจริงอ่ะไม่เห็นซ่าเหมือนใน YouTube เลยอ่ะนี่พูดกูอย่างนี้พูดกูอย่างนี้โอ้โหไอ้มิวที่มึงมีแต่ DM หาผู้หญิงอ่ะอุบาทมากไอ้ที่มิวเจ้าชู้มากไอ้สัตว์ดูดิ
คุยงานคุยงานมึงส่งสติกเกอร์มั่วเลยอ่ะเสียช่องกูไปเนี่ยไอ้เหี้ยเขาไม่ได้ตอบอ๋อขาดนะเขาตอบแค่เนี้ยอ๋อรายการใหม่ครับยังไม่ได้ถ่ายครับผมผู้หญิงตอบอ๋อดูพูดไปดูนะซื้อถือนะไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกับน้องใบเฟิร์นที่สนามบอลแห่งหนึ่งนะครับที่เรานัดไว้แล้วก็เดี๋ยวไอ้บั๊บเพื่อนผมมีคนมาก็มาลุ้นกันวันนี้ว่าใบเฟิร์นจะมากับใครน้องใบเฟิร์นขอต้อนรับนี่แขกของเราใครเป็นคนติดต่อหนูมาออกรายการนี้น้อง FT พี่ CF พี่แบงค์ค่ะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่พี่คนเดียวมีคน DM ไปอีกคนนึงด้วยใคร DM ไปมึงอะไรนี่เขาบอกว่าเขา DM ไปหาหนูเนี่ย2คนนะแต่หนูอ่ะไม่ตอบเขาเลือกตอบคนนี้หนูไม่เห็นอ่ะเหรอใช่เห็นแค่แชทพี่เขาคนนี้แล้วงงมั้ยว่าแบบว่าทีมงานติดต่อมาว่าแบบว่ารายการเหี้ยอะไรวะเนี่ยงงว่ะงงว่ะไม่โกงเราก็แบบโดนหลอกมั้ยไม่น่าหลอกมั้งแต่ตัวจริงสวยนะเพราะว่าพี่ดูรูปของหนูอ่ะใน Facebook อ่ะในเพจบอลที่เขาเอาไปลงอ่ะคนแบบไลค์เป็นแสนเลยอ่ะหนูดังมาจากอะไรเป็นแฟนบอลของบุรีรัมย์เหรอตอนแรกดังมาจากถ่ายแบบก่อนเพราะหนูถ่ายแบบตั้งแต่แบบม.4แล้วถ่ายแบบเซ็กซี่ตอนนั้นเขายังไม่เปิดกว้างเท่าตอนนี้อะไรเงี้ยคือม.4ถ่ายแบบเซ็กซี่ก็ม.4มันก็ไม่ได้เซ็กซี่มากก็ใส่สปอร์ตบาร์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ขาขึ้นรูปนะโทษนะขึ้นรูปนี่ขึ้นรูปหน้าหนูตอนนั้นเที่ยวได้พี่เห็นแล้วพี่เข้าไปดูแล้วคนมีแฟนนักบอลใช่ตั้งแต่มออะไรกระซิบสมัยไม่พึ่งครบชอบนักบอลอ่ะไม่ก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่นักบอลนักอะไรนักอะไรนักอะไรนักร้องนักร้องต้องเป็นนักอ่ะนักบอลนักร้องผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาเขาชอบบอลเขาจะชอบตามแฟนนะแต่หนูเนี่ยทำไมถึงมาชอบบอลตอนนั้นเพราะว่าพ่อกับพี่ชายดูทางบ้านเป็นผู้ชายหมดเลยก็เลยดูตามเมื่อกี้พูดเที่ยงเลยแบบพวกมึงเอาเลยพูดได้เลยเดี๋ยวแต่กูตะกักแล้วกูเพราะว่าพี่มิวติดตามเราติดตามมานานแล้วติดตามมาแล้วจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแบบเริ่มแรกจากอะไรพอเพื่อนแบบคนนี้ไหมอย่างเงี้ยกูกระทืบไหลเลยไม่รู้ลุกแต่ชอบพี่ชอบอะไรฝั่งน้องอะไรต่างต่างอันไม่ใช่ครับอันนี้ใช่อันนี้ชอบมากรู้ไหมกูรู้ถ้าคุณรู้จริงอะถ้าใช่ก็คือรอดถ้าไม่ใช่ขอทีมหน้าทีทีมหน้าบ้าเหรอทีมมึงอะเอามาร้อยตักแรกอันนี้ความหมายดีคืออะไรเป็นที่เห็นจะเป็นรูปผู้หญิงกับซาตานจริงๆแล้วอาจจะคนดูข้างนอกอาจจะคิดว่าแบบเป็นน้องเขากับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าเป็นน้องเขาทั้งคู่เอ้ยเอ้ยไม่รู้จริงทำไมถึงเป็นน้องเขาทั้งคู่น้องเขาอะมีความคิดว่าคนเราทุกคนอะมันจะมีทั้งด้านมืดและด้านดีเวลาคนเราถ้ามันดาวอะด้านมืดมันจะออกมาเฮ้ยน้องเขาเลยสั่งตัวเนี้ยเตือนใจตัวเองไว้ถูกไหมถูกค่ะโหไม่เกรงใจแฟนเขาเลยไม่เกรงใจแฟนเขาเลยแต่เขาก็ยืนไอ้เหี้ยเขาว่าเกรงกลัวโดนแฟนเขากระทืบไปตัดแต่ว่าแฟนน้องเขาน่ารักนี่น้องเขาเป็น FP ช่องเราด้วยแล้วก็เป็นนักฟุตบอลด้วยใช่ไหมครับน้องเป็นนักฟุตบอลเตะบอลมากี่ปีแล้วตั้งแต่อนุบาลนะครับอยากลงไปตบเด็กเมืองทองไม่แล้วทำไมหนูถึงชอบบุรีรัมย์เพราะจริงๆหนูเป็นคนจังหวัดอะไรนนท์ค่ะไอ้พออะไรถึงชอบบุรีรัมย์ชอบพี่อุ้มธีราธรค่ะดูตอนทีมชาติชอบดูทีมชาติมาก่อนแล้วก็ค่อยชอบทีมจากตอนนั้นพี่อุ้มเขาอยู่บุรีรัมย์แสดงว่านักบอลถ้าเกิดชอบส่วนนึงคือธีราธรบุญมาทันนี่โอ้ทำไมตอนนั้นเลือกที่จะชอบอุ้มธีราธรบุญมาทันชอบเขาเพราะว่าเขาเล่นเก่งแล้วก็แบบเวลาคนพากเขาพากชื่อนี้บ่อยก็เลยแบบว่าเออชอบแล้วก็ดูติดตามแล้วพี่อุ้มเคยบอกเราไหมว่าฟันเลอะลิปสติกนั่นเองจริงเหรอเซลล์แรงแรงแล้วนี้นอกจากอุ้มแล้วชอบใครอีกนักบอลอยากรู้ผมรู้กูถามน้องเขากูรู้อ่ะได้ชอบใครอีกชอบนักบอลแมนยูใช่รู้ปะชอบใครชอบแรดฟอร์ดกับบูโน่ค่ะเขาเหรอทำไมถึงชอบแรดฟอร์ดกับบูโน่หล่อเราจะได้ฟอร์ดกันที่ชอบคนผิวสีแบบนั้นกรีนวูดชอบไหมชอบแบบเป็นแต่กรีนวูดเขาจะรุนแรงเลยตอนนี้ก่อนหน้านั้นก็ชอบฟอร์มเขาอยู่ค่ะแล้วสำหรับหนูเนี่ยผู้ชายเตะบอลเก่งเนี่ยถือว่ามีเสน่ห์ไหมน้องมีในแบบของเขาอะแล้วแฟนเนี่ยเก่งไหมแฟนเมื่อก่อนเคยเก่งเฮ้ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเราเคยเก่งว่ะไม่เนี่ยน้องเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นนักฟุตบอลเยาวชนของ BG มาได้น้องมาเลยกำลังเข้าไปซ้อมแล้วโควิดมันมาเขาก็เลยแบบยุบไปก็ว่างงานแต่แบบเคยเล่นในระดับอาชีพเล่นที3อยู่ที3มาเก่งแล้วอยู่ทีมอะไรครับน้องตอนนั้นอินเตอร์แบงคอกแสดงว่าตอนนี้ก็คือว่างงานว่างงานเหรอกูเป็นนักบอลไม่ยุ่งยากเหมือนกันเนาะเฮ้ยน้องเอางี้เดี๋ยวเข้าไปเตะบอลกันวันนี้ถ้าเกิดไอ้พวกเด็กเมืองทองอ่ะไม่กล้าเจอกับเราอ่ะรัวลูกโทษกับพวกพี่ถ้าแพ้ขอพาแฟนเองไปกินเหล้าเลยมั้ยได้ครับมาเลยมา
นทีมละกี่คนนะครับโค้ดก็7-7ได้ไหมขอบคุณครับโค้ดขอยืมคนนึงได้ไหมขอเก่งๆอ่ะคนนึงมันอยู่ทีมพี่เก่งไหมต้อเก่งไหมมาทีมพี่มามาเล่นแค่10 นาทีพอนะพี่ไม่ไหวหรือพี่จะไหวบ่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันห้ามร้องไห้นะแพ้ไม่ร้องนะเล่นด้วยลงหนูเล่นกองหน้ากองหน้าเป็นแมตช์เจอกันระหว่างบุรีรัมย์กับเมืองทองระหว่างทีมยูทูบนิกิแน่ชัดฟีดน้องใบเฟิร์นบุรีรัมย์เจอกับเยาวชนเมืองทองธานีอายุ13แต่เป็นนักบอลเยาวชน10นาทีนะจับเวลาเดี๋ยวเจอกันนะน้องแย่งบอลได้แต่มึงห้ามไปใต้อ่างพี่เอานะโอเคเปล่านี่กูยังไม่ได้บอลเลยเนี่ยแบ่งกูเล่นด้วยถ่ายไปแล้วไอ้เนี่ยไม่เตะเลยโอ้บอยครับโอ้บอยครับสู้ๆนะคะสู้ครับลูกโบ้เฮ้ยลุยมาอายุเท่าไหร่นะ10 ขวบเหรอโอ้โห10 ขวบหวังว่าชุดนี้อนาคตนะโตขึ้นเผื่อได้เป็นนักบอลเมืองทองไอ้มิวเล่นดีมากเลยนะพวกมึงเล่นกันดีมากเลยสุดยอดจริงๆทุ่มเทมากเลยทีมเรามันเสียจังหวะขึ้นนิดนึงมึงประกบดีจังเลยอ่ะประกบน้องเขาไอ้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยหนูก็เหนื่อยเหมือนกันไม่เรียนเลยเหนื่อยอยากยิงลูกโทษกับแฟนน้องสักหน่อยป่ะได้พ่อเดี๋ยวเผื่อไปกินเหล้ากับหนูไงเขาต้องยิงด้วยเขาเป็นโกด้วยถ้าเขาชนะต่อให้เขาหน่อยไหมไปต่อเลยให้หนูเป็นโกยตอนผู้พี่ยิงหนูเป็นโกถ้าชนะพาน้องไปกินเหล้าจับห้ามหึงหวงโอเคไหมครับถ้าแพ้ก็แยกย้ายไปโอ้ยิงเหมือนเบาเลยแต่ไม่เบานะโอ้ว้าวเฮ้ยน้องเฟิร์นเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็จิตใจอารีเผื่อแผ่มากตกลงเพื่อนมาไหมน้องเพื่อนมาไหมเนี่ยมาค่ะมาแล้วกี่คนเพื่อนได้คนนึงเพื่อนชื่ออะไรชื่อสายค่ะงั้นพี่ต้องกลับไปอาบน้ำไหมหรือไม่ต้องอ่ะตัวเหม็นไม่เป็นไรหรอน่ารักแล้วเนี่ยจิตใจอารีอ่ะคือเราก็ถามว่ามีเพื่อนไหมพี่ดีแบบคนน้องเขาแก๊งดูแลป่ะวันนี้มึงดูแลดูแลเพื่อนนะดูแลเดี๋ยวทำเครื่องดื่มให้เต็มที่สั่งทำเครื่องดื่มกลับบ้านไปด้วยเออพวกพี่เนี่ยเป็นในพวกแบบหน้าโง่มากเลยอะน้องใบเฟิร์นจ๋าน้องมีสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งว่าจะให้ใครนั่งใกล้น้องน้องชี้ได้เลยใครนั่งตรงไหนไม่งั้นเดี๋ยวไอ้พวกพี่ที่ร้อยใจนะเอ้าเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนว่าชื่ออะไรทำอาชีพอะไรกันพี่ชื่อพี่มิวครับพี่มิวนะครับก็เป็นเพื่อนพี่นิกกี้เนาะทำงานเป็นวิศวะด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่นี่ด้วยฝากร้านฝากอะไรโอเคพี่แบงค์อะชื่อแบงค์นะครับก็เป็นเจ้าของไปละน่าจะเป็นลูกจ้างละมึงเป็นครับครับพูดตัวใหญ่พูดตัวเล็กนี่ชื่ออะไรเราเออพี่ชื่อนิกกี้รักแฟนมากมีแฟนแล้วแต่บอกเพื่อนรีบมาพี่อยู่ได้ถึง4 ทุ่มวันนี้เออพี่รับชื่อบับธุรกิจส่วนตัวครับพูดเป็นรวยมากอีกใครนั่งหัวโต๊ะน้องคนแรกให้พี่แบงค์นั่งนี่แกโอ้ยแบงค์โอ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่มิวน้อยใจเออนั่งนี่ใครแล้วพี่นิกกี้จะไปอยู่นู่นเหรอได้ใกล้อยู่ที่หนูพี่รักแฟนพี่รักแฟนครับนั่งแบบนี้ก็ได้นั่งเลยเพื่อต้องบอก FC นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องใบเฟิร์นเนี่ยคนที่เสนอมาเนี่ยคือแบงค์แต่มิวเนี่ยเป็น FC น้องเขาจริงๆเพราะว่าทำการบ้านน้องเขาแบบว่าหลายอย่างเลยอ่ะไม่ได้ทำการบ้านครับมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วคือชอบน้องเขาชอบอยู่แล้วไม่แล้วน้องเขาชอบการ์ตูนดิสนีย์เรื่องไลออนคิงด้วยเดี๋ยววันนี้แข่งกันแข่งอะไรอ่ะแข่งตัวละครในเดอะไลออนคิงมึงถามกูหรือยังวะกูไม่ได้คุยกับมึงแข่งยังไงก็แข่งว่าแบบตัวนี้เหมือนแบบชื่ออะไรกติกามันจะเป็นยังไงครับพี่มิวบอกน้องมีเป็นเครื่องดื่มให้สมมติพี่ถามน้องไปน้องตอบได้พี่กินถ้าน้องตอบไม่ได้น้องกินภายใน3 วิมีกัน4 คนมึงก็ได้กัน2 คนเลยไม่เอาคืออยู่เฉยๆได้ไหมจ๊ะหนูชอบกล้าเล่นหรือเปล่ากล้าแล้วหนูชอบไลออนคิงจริงไหมจริงนี่ไงหนูสักนี่ไลออนคิงตัวนี้ชื่ออะไรชื่อนาล่าเฮ้ยนาล่าคล้ายโอ้ยโทษนะน้องขอพูดเบาๆนะพี่มีหมาแล้วพี่ตั้งชื่อตามนี่เลยเรียกกันหมาพี่ว่าตามนี้หมาพี่อยู่เลย
อยู่กับแม่ป่ะโอ้ยมาอยู่กับแม่ไม่จะบอกว่าเนี่ยทั้ง10แก้วเนี่ยมันจะมีทั้งของจริง5แล้วก็เป็นน้ำเปล่า5สุ่มเมาไม่ได้วัดว่าใครแพ้ใครชนะใครวัดที่ใครเดินไหวก่อนกันแต่คือทั้งเกมก็มีให้กับน้อง2คนเดี๋ยวมีเกมให้เพื่อนๆเล่นด้วยอีกเกมนึงได้เอาเดี๋ยวพี่ถามก่อนแล้วกันพ่อแม่ของซิมบ้าชื่ออะไรมูฟาซ่ากับซาราบี้ค่ะกินแล้วนะต่อนกที่อยู่กับมูฟาซ่าชื่ออะไรนานแล้วนานแล้วกินเลยนานแล้วเฮ้ยจำไม่ได้เดี๋ยวพี่อย่ามีเว้ยจะไปลองน้องเขามึงเอาดีๆให้น้องแดกเลยมึงอย่ามาเมาเองดิเฮียลิงชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแหละที่หนูจะถามพี่เฉลยดิลิงชื่ออะไรลาฟกิ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 กินไปครับหนูห้ามลงก่อนจ้าไปไม่ว่ากันนะน้องนะไม่ว่ากันนะเพราะเองแพ้ลูกโทษไงเองแพ้เองชนะแล้วก็ไม่มีภาพนี้หรอกแต่เองแพ้ไงมาน้องตาน้องเขาตาน้องโหนี่น้องสุดยอดนะล้างปากด้วยแจกวอดก้าเสร็จแล้วล้างปากด้วยน้ำแก๊กฮวยมีฟองตัวร้ายแล้วนั่นคิงภาคแรกชื่ออะไรคะสกาโอ้โหนี่ยากนะเนี่ยจะตอบได้สกาเป็นการนั่งที่กูรู้สึกว่ากูทรมานตัวเองมากเลยมันนั่งใหม่ๆเรานอนทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เสื้อน้องเขาแบบว่าเซ็กซี่กูแบบตัวเกร็งไปหมดแล้วไอ้เหี้ยคอไม่กล้าหันเอียงขวาเลยเฮ้ยเอ็งอย่ายุ่งเอ็งแพ้ทุกโทษเอ็งแพ้ทุกโทษเอ็งอย่ายุ่งต่อเลยชื่อเก่าสกาชื่ออะไรเที่ยคืออะไรวะเนี่ยอะไรนะสกามีชื่อแรกด้วยจริงเหรอโอ้โหขอบแฟนพันแท้ก่อนไอ้เหี้ยคนคิดร้ายบางทียังไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยไม่รู้อ่ะชื่ออะไรจ๊ะกินก่อนโดนนะโดนได้ก็โดนนะอาจจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้อาจจะเป็นน้ำเปล่าได้ร้อนท้องไปหมดแล้วเฉลยเฉลยหน่อยชื่อทากะทากะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเราลองถามเบอร์40บุรีรัมย์ชื่ออะไรคะเบอร์40บุรีรัมย์ตัวใหม่มาคู่กับโอลิกี้เลยทิมิเนสผิดดิชื่ออะไรเมอร์ซิก้าเมอร์ซิก้าเมอร์ซิก้าโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูบอลเลยอ่ะเขาไม่ได้ดูบอลกันหมดแล้วเอ้ามันไม่ถามมันรู้มันก็ไม่บอกไม่ถามพี่เขาที่เขารู้อ่ะโหพวกมึงกินกันได้ไงเนี่ยนี่เพื่อนหนูใช่พี่ชายสวัสดีครับ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 เชิญเชิญได้เลยครับเชิญทางนี้ได้เลยครับเล่นน้ำพ่อก่อนครับน้องชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อทรายค่ะน้องทรายไอจีอะไรเอ่ยไอจีอะไรเอ่ยทรายดีนาค่ะ S I N E D เดี๋ยวเดี๋ยวครับครับ I N E S I N E แล้วก็ D D แล้วก็มาแล้วมาแล้ว F C ไปตามเขาด้วยนะครับน้องทรายนะครับน้องทรายทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ทรายทำเป็นจริงๆตำแหน่งทรายคือ Business Developer แปลว่าบริหารสายงานนึงเป็นบริหารบวก Marketing มีร้านเหล้าอยู่ที่บางแสนใช่ค่ะมีร้านเหล้าอยู่บางแสนด้วยงั้นถ้าเกิดว่าเทปนึงแบบว่าต้องการให้หนูพาเที่ยวบางแสนอะไรอย่างงี้ได้ป่ะได้ได้มั้ยได้เหรอได้แต่ว่าพี่ต้องกินแบบช็อตเบียร์อย่างงี้เลยอ่ะอะไรนะซิงเกิ้ลช็อตของร้านนี้เลยนะคู่พี่เนี่ยสู้ตายอยู่แล้วเขานอกใจหนูแล้วมึงก็โอ้โหอันนี้คือขอโทษนะสิ่งที่มึงทำเนี่ยเสียใจนะเนี่ยพ่นน้ำลายที่ไหนขอเขาต้องตายดูแลน้องตายหน่อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเวลคัมดิ้งยังไม่ได้ดูเอาเวลคัมดิ้งก่อนน้องทรายอายุเท่าไหร่แล้วครับไม่ทายเพื่อนกันไหมเท่าไหร่ไม่ค่ะรุ่นพี่หนูเท่าไหร่นะ21ค่ะโกงเปล่า27อ่ะโหหน้าเด็กจังเลยหน้าเด็กมากเลยพี่ว่ารุ่นๆแบบว่าพอๆกันอ่ะอนุนี่เป็นเคล็ดลับของหนูฉันแดกก่อนค่ะพวกพี่ไม่ใช่ไม่ใช่มางานก็แบบเอาล่ะเขาไม่รักหนูอะไรน้องเฟิร์นนั่งอยู่ตรงนี้มึงเพิ่งดูแลเขาเมื่อกี้มึงไปหาน้องชายเหรอทำหน้าที่เจ้าของร้านแนะนำเมนูของที่ร้านให้ใช่อะไรทำอะไรปัดยุงอยากรู้เพราะอะไรถึงเลือกเขาเป็นแฟนหนูเป็นคนใจร้อนเขาเป็นคนใจเย็นแล้วก็แบบเขาก็แบบดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบอยู่กับเขาทุกวันนะหนูก็เลยแบบบอกไม่ถูกว่าแบบทำไมถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนหนูอ่ะมีคนบอกว่าถ้าหาไม่ได้แบบเขาก็จะไม่มีแฟนถ้าหาไม่ได้แบบเขาก็จะไม่มีแฟนที่แบบว่าหรอใช่ผู้ชายสักคนอ่ะอยากได้แบบไอติ๊กหรอทำไมถึงอยากได้แบบเขาเพราะว่าดูแลดีมากคือตอนแรกอ่ะเคยบอกว่าแบบไม่ชอบเด็กไลฟ์เฟิร์นมันก็พูดว่าแต่แบบเต๋อ
ไม่เอาหรอแต่ถ้าได้แบบติ๊กก็แต่ว่าดูเป็นคนน่ารักนะนี่ถ้าที่แบบว่าดูน้องเขาอะน้องเขาแบบเป็นคนน่ารักเลยคือไม่งี่เง่าหนูแล้วถึงแม่แฟนสวยกลัวคนอื่นมาจีบไหมพี่ถามตรงๆเลยแฟนเราคนน่ารักเลยกลัวแบบว่าไอ้พวกดาราพวกไอ้นักบอลอะไรมาจีบแฟนเราไหมพี่ถามตรงกลัวครับแต่ว่าเชื่อใจเขามากกว่ายังเด็กนะหนูนะมีนักร้องเคยมาจีบหนูด้วยนะเนี่ยแบบเป็นคนเดียวที่ไม่ชอบเลยนักร้องมาจีบน้องครั้งที่เป็นแฟนกับน้องแล้วตอนนั้นคุยกันอยู่แล้วก็มีนักร้องอีกคนมาจีบใช่ใช่มีช่วงนึงที่แบบเหมือนเขาโทรเขาบอกว่าเออโทรได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าโทรแล้วเขาก็ตื้อว่าแบบว่าให้หนูไปบ้านอะไรเงี้ยแบบว่าไปหาได้ไหมอะไรเงี้ยแบบไม่หาได้ไหมอะไรเงี้ยหนูว่าแบบไม่โอเคเขาก็แล้วหนูก็หายไปแล้วเขาก็เหมือนแบบถามแล้วเขาก็ถามว่าทำไมถึงไม่ตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าอ๋อหนูไม่โอเคที่แบบเพิ่งคุยกันแล้วแบบจะให้ไปเจอแล้วแล้วก็แบบหนูก็เลยบอกว่าไปเจอที่อื่นได้ไหมแต่แบบเขาก็บอกเอาที่อื่นที่แบบไม่ใช่ที่สาธารณะได้ไหมหนูก็เก็ตว่าแบบเป็นอะไรเป็นที่อะไรไปล้างไม่ได้มันเป็นใครเขาก็เหมือนแบบเป็นคนดังเขาอาจจะไม่อยากให้ใครรู้หนูก็ไม่รู้กูเข้าข้างมึงกูก็เข้าข้างมึงกูเลิกฟังเพลงมาเหมือนกันเอาสิอ่ะผู้ชายนะเฮี้ยๆก็ต้องบอกว่าเฮี้ยนะไม่ใช่แบบว่าทำหล่อนะจะไปบางแสนได้ใช่ไหมจ๊ะเอานี่เทปแรกน้อง FC พี่ CF หนูประทับใจใครที่สุดนี่มันจะเล่นเกมอ๋อเล่นเกมเล่นเกมเหรอให้มาหน่อยขอเกมให้มาหน่อยเกมหนึ่งนี้เล่นเล่นด้วยกันทุกคนเดี๋ยวเอามือมาอยู่ตรงกลางนะครับมันซ้อนๆกันไว้ซ้อนๆกันไว้แล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานพูดเลขมาหนึ่งเลขเราจะซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆข้างบนใครอยู่เลขบนสุดที่เลขนั้นเป็นคนดื่มไอ้สมมติเดี๋ยวพี่ทดสอบทดสอบทดสอบเต็มๆคนเดียวเลยสมมติสองมือ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 ปุ๋ยขี้หนักนะทีมงานบอกเลขไหนมือสิบเอ็ดโอ้ยนิ้วขาวอ่ะสิบสี่สิบหกมิวแดดอันนี้ห้าสิบเจ็ดอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่ให้น้องไฟเลือกก่อนถ้าแพ้กี่แก้วสามแก้วเดี๋ยวหนูลงก่อนเลยนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยอยากโดนมือผู้หญิงครับโอเคหนูก่อนเลยโอเคหนูรอคิวมาผมไม่แบ่งใครเลยเหรอวะตายจะมีอีกมือป่ะเลขใครมาเลข55เบอร์ของพี่ 55เบอร์ธีรธร 1 2 3ไป 1 2 3 4 8 4 9 5 4 เฮ้ยใช่ใช่ 11 52 53 54ใครตายมาแก้วแรกครับแก้วแรกน้องชายนะครับพี่กินกับเฮ้ยเรียงแล้วช่วยไหมช่วยไหมแล้วพญาสามมาเดียวมาเปิดที่ไหนเดี๋ยวใครเปิดก่อนใครแฟนพันธุ์เร็วไปมาเลขอะไร15ไปสามตามมาตีแก้วหนูเลือกเองแล้วกระเป๋าช่วยไหมสายช่วยไหมสายเพื่อนรักช่วยเพื่อนแบบพี่ทิกไม่ช่วยหรอกเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยสอนหนึ่งกูไม่ช่วยหรอกแฟนมึงมาเอามาอีก2แก้วใครช่วยใครช่วยเลือกได้โอ้โหแบงค์ติดตื้นแล้วแบงค์ติดตื้นแล้วใช่แล้วเลือกอะไรแบงค์พี่อยู่กับพี่ทรายไปเลยแฮวาริคำนวณดีๆนะมาดูคำนวณดีๆนะ22ไปโดนแน่ตายโอ้ยตาย22สุดยอดแล้วอลิสมึงโดนอะไรยังไม่ได้กินเลยหนูวันนี้น้อง FC พี่ TF หนูต้องเลือกคนที่หนูประทับใจ1คนเหตุผลด้วยเพราะอะไรพี่แบงค์ละกันโอ้ยแล้วพวกกูอ่ะโอ้โหเลือกแบงค์เลยเหรอพี่เขาเป็นคนแบบว่าติดต่อมาแล้วเขาก็แบบคุยดีแล้วก็คอยแบบว่าแล้วก็คอยแบบว่าซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเวลาหนูแบบไม่เข้าใจหนูถามพี่เขาก็คอยแบบดูแลคอยบอกแต่คนนี้เขาก็ดูแลนะแล้วมีว่ะบอลไม่มีผลเลยมันตายว่ะตายตอนไหนพี่ถามหน่อยว่าถ้าไอ้มิวไม่ไปหน้าหม้อใส่ทรายเนี่ยหนูเลือกมันไหมอ่ะเขาคะแนนนำเพราะว่าเขาดูไลออนคิงเหมือนหนูเนี่ยแต่พอพี่ตายพี่ดูเพิ่งดูตอนบ่ายสองพี่ดูดัมเมเชียนด้วย
ของขวัญแต่ว่าพี่อยู่กับเขาจบแล้วพี่มิวเป็นไงพี่มิวพี่มิวก็น่ารักค่ะก็แบบคุยง่ายคุยสนุกตอนแรกหนูมาหนูเก่งเพราะว่าแบบหนูไม่เคยเจอแบบว่าดาราอะไรก็พี่ก็คุยสนุกแล้วก็แบบว่าไม่เก่งคุยแบบเป็นกันเองพี่บั๊บล่ะพี่เขาไม่ค่อยคุยกันปิดคลิปหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ปิดเดี๋ยวไอ้คลิปมิวเลอะเถอะไปเรื่อยแล้วมันพูดไปเรื่อยแล้วถือว่าน้องเลือกใครเขาพูดไปแล้วเรื่องมึงไงเรื่องมึงไม่เป็นไรถือว่าแบมในรายการนี้แบมก็ได้ไปแล้ว1คะแนนนะครับจากน้องใบเฟิร์นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบางแสนนะกับน้องทรายถ้าเกิด FT ชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ซับสไครต์ด้วยแนะนำมาได้นะครับว่าให้เราแบบปรับปรุงอะไรเพราะอันนี้เพื่อนก็ไม่ใช่ดาราแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเงี้ยเราก็ทำมันเองไม่พูดเลยแหละก็ไม่เป็นไรทำมันแบบสนุกๆนะก็ฝาก FT นะครับฝากติดตามรายการใหม่นะครับชื่อรายการว่าน้อง FC PCAไปคันพาไปแล้วกับผมโอเคเลยฝากเดี๋ยวใครอย่าลืมนะครับไปตาม YouTube น้องเขาด้วยชื่อช่องเลยครับชื่อช่องใบเฟิร์นค่ะขึ้นให้นี่ขึ้นให้ IG น้องเขานะครับขึ้นให้ไปตามให้ครบล้านแล้วนะตอนนี้ 900,000 กว่าแล้วแล้วก็ไปตาม IG น้องชายด้วยแล้วตาม IG เพื่อนๆด้วยไอ้เหี้ย600ให้มึงรู้เนี่ยไอ้เหี้ยโอ้น้องมานั่งรอก่อนครับมาออกไปมาออกไปโอเคโอ้น้องช่วยแฟนหรือเปล่าโอ้ช่วยแฟนหรือเปล่าช่วยแฟนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ช่วย